พอพูดถึงซีฟู้ดปูมากุ้งต้องมาค่ะพี่แป๊ะโอ้ยนี่นะนึกถึงนะกุ้งเผานะแกะเนาเนื้อจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็โยนให้หมากินเดี๋ยวปะโทกำลังจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วโยนให้หมาซะแล้วปะโทนะคะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสักหน่อยนะแหมกัดกรวดเขาให้แหมคุณผู้ชมครับมันอร่อยนะคะกำลังพูดถึงกุ้งกุ้งที่เป็นตัวโตๆเนี่ยนะถ้าจะไปซื้อเขาบอกว่าให้ไปซื้อที่แพกุ้งเพราะว่าจะได้ราคาดีกว่าหมายถึงราคาจะถูกกว่าทำท้องตลาดนะคะวันนี้ก็เลยพาไปที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราไปที่แพกุ้งแพกุ้งโชคสิริวัฒน์แน่ของคุณสิริวัฒน์สิริสวัสดิ์หรือคุณบิ๊กนะคะเขาก็พาไปดูบรรยากาศว่านี่นะตอนนี้ราคากุ้งจากแพจะถูกกว่าผ่านทางพ่อค้าคนกลางแล้วก็ถูกกว่าไปซื้อตามตลาดแพก็เลยดำเนินการแบบขายเองแพ็คเองส่งเองเสร็จสับในตัวเลยค่ะนี่เรียกว่ากุ้งเป็นๆนี่นี่นี่กำลังดีดีเลยนี่นะคะคือเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยที่มาสั่งก็จะเป็นในพื้นที่บางปะกงหรือว่าใกล้เคียงโทรสั่งได้เลยเริ่มต้นที่10กิโลกรัมจะให้แพ็คใส่กล่องโฟมอัดน้ำแข็งปิดกระดาษกาวอะไรอย่างดีได้เลยแล้วก็อยู่ได้2วันนะคะกุ้งยังสดอยู่ถ้าอยู่ไกลๆอย่างเชียงใหม่หรือภาคใต้ส่งวันนี้ก็ถึงประมาณเที่ยงของอีกวันครับประเทศเพื่อนบ้านก็ส่งเหมือนกันไปลาวกัมพูชาเมียนมามาเลเซียก็จัดส่งของในเวลาใกล้เคียงถึงเที่ยงของวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วปีนี้เนี่ยบางปะกงจะมีกุ้งก้ามกรามมีกุ้งขาวเทศกาลปีใหม่เนี่ยโอ้โหมั่นใจเลยว่าจะขายดิบขายดีเพราะคนเอาไปปาร์ตี้ไงพี่ใช่ครับใช่ครับเอาไปย่างกุ้งปิ้งกุ้งกันแบบนี้ในบ้านนะคะซึ่งเขาก็เลยพาไปดูบรรยากาศแล้วก็ส่วนนึงนะคือความที่ปกติแพกุ้งอ่ะเขาก็เลี้ยงกุ้งอะไรอย่างเดียวก็จะมีคนมารับซื้อใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้เขาทำแบบเสร็จสับในตัวเลยจับเองแพ็คเองขายเองส่งเองวันสต็อปเซอร์วิสใช่ค่ะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งหารายได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะดูนี่เขาคัดกุ้งนะเขาคัดกุ้งนะอย่างเร็วเลยนะอย่างเร็วนะสายตาเนี่ยตัวไหนขนาดไหนเนี่ยโอ้เอามือกวาดใส่เนี่ยใส่หลัวแบบเนี้ยเรียกเขาคัดขนาดคุณสองเวลาว่างๆนะก็ไปรับจ้างเขาคัดขนาดกุ้งก็ได้นะรับจ้างกินได้ไหมคะอะไรง่ายกว่านะคะแหมพี่ตู่ไม่มีภาพตอนเขาเผาแล้วหรืออะไรเผาเหรอเผากุ้งกันเหรอก็ได้แบบมานะอันนี้เขาขึ้นเอามาจากบ่อมันไม่ใช่ร้านขายไม่ใช่ร้านขายกุ้งเผาร้านขายนะถ้าอยากร้านขายกุ้งเผาก็เนี่ยแถวๆเนี้ยไปจัดไปสักโลนึงสักโลนึงนะใช่ใช่เดี๋ยวจบรายการเนี่ยสักหน่อยจิ้มแซ่บๆนะฮะ